ทางผู้สื่อข่าวของเราก็มีโอกาสค่ะได้เข้าไปที่กองละครร้อยเร่มารยาของค่ายเมกเกอร์เจนะคะก็เลยได้เจอผู้จัดค่ะก็คือพี่นกจริยานะคะนักข่าวของเราก็เลยสอบถามกรณีที่มีชายคนหนึ่งนำชื่อพี่นกไปแอบอ้างในการเซ็นสัญญารับนักแสดงมาสังกัดในช่อง3เนี่ยนะคะพี่นกเองก็บอกว่าคืบหน้าตอนนี้คือรวบรวมหลักฐานพร้อมทั้งหมดแล้วเตรียมไปแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ชี้แจงขั้นตอนเกี่ยวกับการรับนักแสดงเข้ามาในสังกัดของตนด้วยนะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าว่าทางบริษัทต้องการนักแสดงก็จะลงตามสื่อโซเชียลต่างๆของทางบริษัทนะของทางบริษัทไม่ใช่ของคนอื่นนะฮะแล้วก็ฝากเตือนบุคคลที่ต้องการจะเข้ามาในวงการบันเทิงว่าต้องตรวจสอบข้อมูลเนี่ยให้ดีนะฮะตอนนี้กำลังมอบอำนาจทางผู้ช่วยไปแจ้งความนะคะไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้เราเป็นผู้เสียหายด้วยก็จริงแต่คนเสียหายมากกว่าทางพี่เนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่ไปถูกหลอกอ่ะภาพของเรามันเป็นองค์กรใหญ่นะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดกรณีแบบนี้เนี่ยมันเห็นใจผู้เสียหายจริงแล้วเนี่ยเวลาที่รับนักแสดงมีสื่อโซเชียลของทางบริษัทแจ้งไปว่าอยากจะต้องการรับสมัครอะไรใดๆเนี่ยแต่ว่ามันก็มีเคสที่ว่าเราเคยฝากนักพวกปั้นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยหาถ้ามีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องขอให้นึกไว้ก่อนว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องฝากบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกเข้ามาทำงานในวงการนะคะซึ่งก็ดีค่ะเป็นข้อดีแต่ก็ช่วยระมัดระวังนิดนึงมันมักจะมีคนเนี่ยใช้ชื่อไปแอบอ้างอันนี้ฝากคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าจะนำลูกเข้ามาทำงานใดๆเนี่ยต้องสืบเสาะให้ดีก่อนนะคะอย่าไว้ใจใครง่ายค่ะอย่างที่พี่นกบอกไว้นะถ้าอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเนี่ยนะคะอย่าพึ่งไปทำอะไรนะให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นการหลอกลวงแล้วก็ย้ำไว้นะคะสับช่อง3แล้วเราจะไม่เสียตังค์นะเวลาเราแคสหรือว่าหานักแสดงนะคะเราก็ต้องมาดูบทบาทกันให้เรียบร้อยก่อนนะคะไม่มีการเสียตังค์นะคะ